สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันนี้วันเสาร์ที่10ธันวาคม2022นะครับวันนี้ก็เราจะนำเอาเรื่องราวที่บันทึกไว้โดยบทเทศของบุญราศีอิสอัคแห่งสเตลลาอธิการนะครับในหัวข้อบอกพระนางมารีและพระศาสนจักรนะครับท่านก็เปรียบเทียบแม่พระศาสนจักรดูซิเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับท่านบอกว่าพระบุตรของพระเป็นเจ้าทรงเป็นบุตรหัวปีในบรรดาพี่น้องมากมายแม้โดยธรรมชาติพระองค์ทรงเป็นพระบุตรแต่องค์เดียวและโดยพระราชทานพระองค์ทรงรวบรวมคนมากมายให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์สำหรับผู้ที่ต้อนรับพระองค์พระองค์ประทานฤทธิ์อำนาจให้กลับเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงกลับเป็นบุตรแห่งมนุษย์แล้วทรงทำให้คนจำนวนมากกลับเป็นบุตรของพระเจ้าทรงรวบรวมพวกเขาให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ด้วยความรักและฤทธานุภาพของพระองค์เพื่อว่าพวกเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยการเกิดตามธรรมชาติมนุษย์พวกเขาแยกเป็นหลายคนแต่ด้วยการเกิดใหม่ในพระเจ้าพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันในพระองค์พระคริสต์เจ้าทั้งครบและพระคริสต์เจ้าแต่องค์เดียวร่างกายและศีรษะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเพราะเกิดจากพระเจ้าเดียวในสวรรค์และจากมารดาเดียวกันในโลกพวกเขาคือบิดาบุตรมากมายแต่ถึงกระนั้นก็เป็นคนเดียวศีรษะและอวัยวะเป็นบุตรคนเดียวแต่ถึงกระนั้นเป็นบุตรมากมายโดยในเดียวกันพระนางมารีและพระศาสนจักรเป็นมารดาหนึ่งเดียวแต่ถึงกระนั้นก็มากกว่ามารดาเดียวพรหมจารีองค์เดียวถึงกระนั้นก็มากกว่าพรหมจารีเดียวทั้งสองเป็นมารดาทั้งสองเป็นพรหมจารีทั้งสองปฏิสนธิในพระจิตองค์เดียวกันปราศจากราคะตัณหาทั้งสองได้ให้กำเนิดบุตรแห่งพระเจ้าพระบิดาปราศจากบาปโดยปราศจากบาปใดๆพระนางมารีให้กำเนิดพระคริสต์เจ้าผู้เป็นศีรษะเพราะเห็นแก่ร่างกายของพระองค์โดยการอภัยบาปทั้งสิ้นพระศาสนจักรได้ให้กำเนิดแก่ร่างกายเพราะเห็นแก่ศีรษะทั้งสององค์เป็นมารดาของพระคริสต์เจ้าแต่ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้กำเนิดพระคริสต์เจ้าทั้งครบได้โดยปราศจากการร่วมมือของอีกฝ่ายหนึ่งโดยการดลใจของพระจิตเจ้าพระคัมภีร์กล่าวถึงพระศาสนจักรในความหมายทั่วๆไปว่าเป็นมารดาพรหมจารีและเป็นที่เข้าใจในความหมายเฉพาะถึงพระนางมารีพรหมจารีและมารดาก็เป็นที่เข้าใจในความหมายทั่วๆไปถึงพระศาสนจักรผู้เป็นมารดาพรหมจารีเมื่อพูดถึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็อาจหมายถึงทั้งสองได้โดยไม่มีการแยกแยะอีกในหนึ่งเราเชื่อว่าคริสตชนทุกคนเป็นเจ้าสาวของพระวจนะเป็นมารดาของพระคริสต์เจ้าเป็นลูกสาวและพี่สาวของพระองค์ในเวลาเดียวกันก็เป็นพรหมจารีและให้กำเนิดบุตรข้อความเหล่านี้ใช้ในความหมายทั่วๆไปหมายถึงพระศาสนจักรในความหมายพิเศษหมายถึงพระนางมารีและในความหมายเฉพาะหมายถึงคริสตชนแต่ละคนองค์พระปรีชาญาณของพระเป็นเจ้าคือพระวจนะของพระบิดาทรงใช้ถ้อยคำเหล่านี้โดยพระองค์เองนี่คือเหตุผลที่พระคัมภีร์กล่าวว่าเราจะพำนักอยู่ในกองมรดกของพระเจ้ามรดกของพระเจ้าในความหมายทั่วๆไปคือพระศาสนจักรในความหมายเฉพาะหมายถึงพระนางมารีและความหมายเกี่ยวกับปัจเจกชนหมายถึงคริสตชนพระคริสต์เจ้าทรงพำนักอยู่เป็นเวลา9เดือนในพระครรภ์ของพระนางมารีพระองค์ประทับอยู่จนสิ้นกาลเวลาในทูตศีลแห่งความเชื่อของศาสนจักรพระองค์ประทับอยู่ตลอดกาลในความรู้และความรักของวิญญาณที่ซื่อสัตย์แต่ละวิญญาณครับพี่น้องวันนี้ก็ยาวสักนิดนึงแต่ว่าท่านบุญญาศรีอิสอัคแห่งสเตลลาก็พูดเปรียบเทียบพระนางมารีคือแม่พระและพระศาสนจักรก็เป็นมารดาโดยก็หมายถึงพระบุตรด้วยหมายถึงผู้ที่มีพระบุตรเป็นศีรษะแล้วก็บังเกิดสมาชิกมากมายในพระศาสนจักรเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบเราอาจจะเข้าใจยากนิดนึงในสิ่งที่นักบุญบุญญาศรีอิสอัคเซลาได้อธิบายเนี่ยความหมายที่ท่านต้องการจะบอกก็คือพระแม่มารีและพระศาสนจักรนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกันคือเป็นแม่เป็นมารดาของใคร
ของบรรดาคริสตชนทั้งหลายคือของพวกเรานั่นเองนะพระศาสนจักรเป็นมารดาของทุกๆคนเป็นมารดาของสมาชิกทุกคนที่มีความเชื่อเลื่อมใสและศรัทธาในพระเบญจ้าและเช่นกันก็ยังพูดท่านก็ยังพูดถึงพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าซึ่งถือว่าเป็นศีรษะเป็นศีรษะของร่างกายเดียวกันนี้คือพระศาสนจักรคือร่างกายเดียวกันเป็นเหมือนถ้าเปรียบบุคคลคือบุคคลเดียวกันมีพระเยซูเป็นศีรษะแล้วก็มีพวกเราเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนี้อะไรต่างๆนั้นเราก็เคยได้ยินคำเปรียบเทียบตรงนี้เพราะฉะนั้นความหมายของแม่พระและพระศาสนจักรในความหมายของการเป็นมารดานั้นก็คือเป็นมารดาของบรรดาพวกเราคริสเตียนที่มีความเชื่อมั่นมีความหวังในองค์พระเยซูเจ้าและก็หวังในพระคำภาวนาของพระแม่มารีและพระศาสนจักรนี้เองก็มีพระเยซูเจ้าก็เป็นศีรษะเป็นผู้ส่วนสำคัญในพระศาสนจักรด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องความเชื่อที่เราเชื่ออย่างนี้เนี่ยฟังดูแล้วก็อาจจะเข้าใจยากและอาจจะพิสูจน์ลำบากอะไรด้วยเหตุด้วยผลแต่อย่างไรก็ตามความเชื่อนั้นก็เปรียบเทียบแม่พระและพระศาสนจักรเป็นเสมือนเป็นแม่ของพวกเราคริสเตียนทั้งหลายในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้เราได้มีความซื่อสัตย์มีความเชื่อที่มั่นคงและรู้จักที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของพระศาสนจักรเป็นลูกที่ดีของพระแม่มารีนะครับขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ